อีกหนึ่งเรื่องราวครับเธอคนนี้นะฮะจะบอกว่ายิ่งเธอโสดนานเท่าไหร่ออร่าเธอยิ่งพุ่งจริงๆเลยนะครับกำลังพูดถึงแมทพีรณีแมทพีรณีไปเม้นไอจีของเกรซวลินทร์หลายคนบอกว่าอุ้ยอยากให้คู่นี้กลับมาจิ้นกันอีกครั้งนึงแล้วสำคัญคือบางคนบอกว่าเคมีเขาตรงกันนะเขาอาจจะเป็นคู่จิ้นแล้วก็ขยับสถานะเป็นคู่จริงแต่งานนี้ไปเจอแมทก่อนถามเลยว่าแมทคะหัวใจที่ว่าโสดพร้อมจะเปิดประตูให้ใครมาจีบแล้วหรือยังสถานะตอนนี้เกรซอะไรยังไงด้วยถามเลยค่ะเชิญค่ะดูภาพที่หลุดที่หัวหินด้วยนะเดินกันหนุ่มคนไหนนะทักอย่างที่บอกคือสนิทกันแล้วเราก็คุยแบบจังหวะนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นว่าเขาจะเคยแบบยอมรับอุ๊บฉันรู้ไฟรู้เราเลิกคบกันไม่ได้ค่ะเพราะเราต่างเก็บความลับไม่โปรโมทห่วงไม่อยากให้เขาไปเป็นของใครโสดค่ะยังไม่ถามว่าโสดเลยจ้าโสดสนิทจ้าคนชื่อเฟรมเนี่ยเขาอะไรยังไงแมนมีเพื่อนชื่อเฟรมเยอะมากแต่คนนี้เขาถ่ายซีซั่นที่แล้วแท็กเราเพื่อนแมนแท็กแมนทุกคนไม่มีค่ะยังไม่มีใครพิเศษเลยค่ะฉันกลัวพี่ชายฉันยังกลัวอยู่ไม่ได้กลัวมีความรักหรือกลัวที่จะคุยกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ไม่เถียงเลยว่าเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากๆมาโดยตลอดเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะพักก่อนก็ไม่ได้ปิดว่าไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเคยต้องรีบต้องเป็นแฟนต้องยังไม่ใช่แฟนนะตอนนี้ต้องคือต้องไประบุสถานะอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าโสด 100% สำหรับคนที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้ไม่มีค่ะ มีเพื่อนเยอะแล้วก็สำหรับคนที่แท็กเวลาเจอแมทมาไปร่วมกับใครไปร่วมงานกับใครกินข้าวกับใครเลยเขาแท็กมาไม่ใช่พิเศษนะคะเขาแท็กเขาแต่งเฉยนะฮะก็ด้วยความคิดถึงด้วยความดีใจที่ได้เจอแหละนี่น่ารักนะน่ารักดีพี่รู้สึกว่าเขาแบบว่าโตขึ้นครับน้องแมทโตขึ้นแล้วก็เหมือนการให้สัมภาษณ์มันมีรอยยิ้มไม่มีอะไรต่างๆนานาเอาล่ะโสดไม่โสดยังไงก็ตามส่งใจให้แมทพีเดนีค่ะจริงๆเลยนะครับ